ื่นมาก็งานเข้าเลยนะครับปรากฏว่าจะเอาแผ่นเกมจากเครื่อง PS5 ออกแต่เอาออกไม่ได้แล้วก็มีเสียงดังจากภายในเครื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่มากเลยว่าต้องทำยังไงผมว่าผมรอดแล้วนะเว้ยผมเจอวิธีละเป็นเว็บของ PlayStation เองด้วยเป็นในส่วนของซัพพอร์ตฮาร์ดแวร์ PS5 เนี่ยวิธีถอดแผ่นดิสที่ติดอยู่ออกจากเครื่องคอนโซลเนี่ยเขาบอกหมดเลยเนี่ยห้องวงสว่างมีไขควงปักแฉกหมายเลข1เห็นไหมพอใช้ขนาดเล็กเป็นอุปกรณ์เสริมเนี่ยแล้วก็บอกวิธีหมดเลยแต่ประเด็นคือผมกำลังห่วงว่าถ้าเราทำเองเนี่ยมันจะหลุดประกันหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมจะลองโทรหาซัพพอร์ตของ Sony ดูก่อนว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยประกันจะหลุดไหมสวัสดีค่ะสู่ข้อมูล Sony พรทีมรับสายนี้บริการค่ะฮะสวัสดีครับค่ะพอดีผมจะถามเรื่องPS5 ครับพอดีมันเอาแผ่นไม่ออกแล้วพอดีผมไปเห็นในเว็บของSony เองครับ PlayStation นะครับเขาบอกว่าให้สามารถทำเองได้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าวิธีนี้มันจะทำให้หลุดประกันหรือเปล่าถ้าโดยปกติของตัว PS5 เกี่ยวกับการแผ่นเราจะให้กดที่เป็นปุ่มเอาแผ่นออกตามปกติของที่ตัวเครื่องนะคะอ๋ออันนั้นผมเข้าใจครับแต่คือมันมีเสียงในเครื่องกึกแล้วก็กดเอาแผ่นไม่ออกครับแล้วผมไปเจอในซัพพอร์ตฮาร์ดแวร์ของเว็บของ PlayStation ไทยอะครับเขาแจ้งว่าให้ทำตามวิธีก็คือให้ถอดฝา cover ออกแล้วก็เอาไขควงไขอะครับผมแค่จะถามว่าถ้าทำตามในเว็บที่บอกแล้วเนี่ยประกันจะขาดไหมครับรบกวนถือสายรับสักครู่ครับผมคือถ้าลูกค้าแกะออกมาแล้วไม่ได้ทำให้ตัวอย่างอื่นมีความเสียหายนะคะครับก็ตรงนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าหลังจากแกะแล้วถ้าหลังจากนั้นเครื่องมีอาการเสียผิดปกติแต่ถ้าช่างเขามาเช็คอาการแล้วถ้ามันเกิดจากที่ลูกค้ามีการแกะเครื่องเองก่อนหน้านี้ค่ะมันส่งผลต่ออาการที่เกิดภายหลังอะค่ะอันนี้ก็จะหลุดประกันเหมือนกันถ้าแกะเครื่องเองแล้วมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหายจากการแกะก็ถือว่าประกันหลุดถูกไหมครับค่ะอ๋อเขาแนะนำว่าให้ส่งศูนย์ดีกว่าค่ะอ๋อแนะนำให้ส่งศูนย์อันนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าส่งศูนย์เนี่ยอาการนี้ฮะส่งประมาณโดยปกติ 3-5 วันทำการนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะอัปเดตอีกทีส่งศูนย์ที่ไหนบ้างครับถ้าจะส่งศูนย์ต้องไปที่เพชรบุรีอย่างเดียวเลยไหมฮะก็ถ้าสะดวกอะค่ะมาที่เพชรบุรีก็ได้แต่ว่าถ้าไม่สะดวกสามารถส่งในห้างก็จะมีสยามพารากอนชั้น2เดอะมอลล์บางแคชั้น1เดอะมอลล์บางกะปิชั้น1ค่ะอ๋อส่งตามช็อปของโซนี่ได้สรุปคือแกะเองได้ซ่อมเองได้ครับแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ส่วนอื่นส่วนใดมันพังด้วยนี่ผมก็จะงัดตรงนี้นิดนึงนะงัดแล้วก็ดันนะครับงัดแล้วดันถึงจะถอดง่ายนะถ้างัดอย่างเดียวจะหักนะครับต้องระวังนิดนึงตรงนี้แล้วก็เรามาดูตรงนี้ครับเป็นจุดเจ้าปัญหาตรงนี้เลยผมจะเอาไขควงจิ้มที่ตรงนี้นะวันนี้ผมใช้ไขควงไฟฟ้าก็จะง่ายหน่อยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาตามที่หน้าเว็บบอกโอ้ออกอย่างง่ายได้แล้วครับมีแผ่นไปรอนิดหน่อยนะหลังจากลองซ่อมด้วยตัวเองไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเจ้าแผ่นออกได้หรือเปล่ามาไหมโอเครอดนะครับโอ้วิธีซ่อมง่ายมากไม่ยากเลยครับผมทำได้คุณก็ทำได้เพราะผมไม่มีสกิลช่างเลยนะครับปกติทุกสิ่งอย่างใช้งานได้ตามปกติ